Say cheese! Say cheese! Alright, let's go. Okay, so you... สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบีวัชิรานะคะวันนี้นะคะบีจะพาน้องไลล่าไปส่งที่ซัมเมอร์แคมป์ค่ะและแคมป์นี้นะคะน้องจะอยู่ที่นั่น1อาทิตย์เต็มๆนะคะ wow. ไม่ถึง1อาทิตย์เนาะประมาณกี่วันHow many days? Six days? 6วัน5คืนนะคะแล้วน้องก็แพ็คของไปแคมป์เองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องแพ็คอะไรกันไปบ้างนะคะสำหรับแคมป์นี้นะคะ Okay, so you pack bed sheets ผ้าปูเตียงนะคะผ้าห่ม My favorite blanket อือหือเป็นผ้าห่มของไลล่านะคะแล้วก็มีเสื้อผ้านะคะหมอนนะคะมีหมอนแล้วก็มี sleeping bag นะคะก็เป็นเหมือนถุงนอนนะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวนะคะ hair clip นะคะ hair stuff how did this get in here I didn't put it in I thought that belonged to my bedroom I didn't take it okay บอกไว้แล้วเอาของแม่ไปใช้ด้วยแล้วก็มีของใช้ในห้องน้ำนะคะแล้วก็มีรองเท้าผ้าใบรองเท้าบูทโอเค two and then towels how did they อันนี้อะไรอันนี้ที่ซื้อจากฟรีมาร์เก็ตเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะเป็นบอดี้บัตเตอร์นะคะเป็นเหมือนโลชั่นทาตัวนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็เสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของใช้สำหรับ1อาทิตย์นะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราส่งน้องไปอยู่ซัมเมอร์แคมป์นะคะเพราะปกติเนี่ยถ้าไปแคมป์เนี่ยก็คือเป็นไปเช้าเย็นกลับนะคะไม่เคยให้ค้างคืนนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ไปอยู่แคมป์1อาทิตย์โอ้คุณแม่นะก็คิดถึงนะเป็นห่วงด้วยครั้งแรกนะคะแต่เขาไปกับเพื่อนเขานะคะก็มี you have a friends Delia going with you ก็คือมีเพื่อนนะคะจากโรงเรียนไปด้วยนะคะก็โอเคอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนก็ยังอุ่นใจไปนิดนึงนะคะระยะทางจากบ้านของเรานะคะไปที่แคมป์เขาใช้เวลาประมาณ30-45 นาทีนะคะและก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยน่าจะไปทันเวลาค่ะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศของแคมป์กันเลย ready ไรละ yes let's goAre you excited, Lila? Yes. My heart does like that little heart thing. Okay. I'm excited. Like normally when you're on a roller coaster and you're going down, that's what it feels like. Mm-hmm. ถึงแล้วนะคะเราก็มาถึงที่แคมป์คาวนะคะตอนนี้ก็ต่อแถวอยู่นะคะรอบัตรรถเข้าไปในแคมป์นะคะYou excited? No, not in the bar. First time. First time, Lila. Not gonna be home. No, second time. Second time. No, for the whole week. I'm gonna miss her. I'm going to miss her a lot. Spider. Okay, guys, we're going to Camp Carl. Lila's.Second time in Camp Carl. Her first time, she loved it. Second time, she stays longer. For sure. Liam. Oh, there's the counselors over there. I'm tired. Those are not the counselors. That's Those the, are the staff. Greeters. And this is where she's staying, way over there. On the horse wagons. On the horse wagons. 1998. Hey! It is his first time at Camp Carl! Who's Cam? My name is Tom, and your name? Lila. Lila, good to meet you. It's a beautiful name. Have you been here before? Day camp. All right, you ready? Like, one more night. Welcome. Come on. Great. Okay. Welcome, you guys. Welcome. Yep. How are you?What is your first and last name? Lila Young. Young?
So this is yours. And our great Lila, you're doing equine camp. Oh, that's the best. Hey, it's so fun. Great meeting here. Have you been here before? Last year. Okay. We got so many new horses this year. ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนของการเช็คอินนะคะพอเช็คอินเสร็จเนี่ยเขาก็จะแนะนำนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างในแคมป์นะคะแล้วก็ให้ขวดน้ำมา1ขวดนะคะแล้วก็ให้น้องไลล่าเขียนชื่อลงไปพอเสร็จจากตรงนี้นะคะเราก็มาต่อตรงนี้แหละค่ะเป็นบูธสำหรับตรวจอุณหภูมิแล้วก็ตรวจเหานะคะเพราะว่าเด็กๆจะอยู่กันหลายคนนะคะที่แคมป์ประมาณเกือบ500คนนะคะต่ออาทิตย์ดังนั้นเขาก็จะมีการคัดแยกเผื่อว่ามีเด็กคนไหนป่วยหรือไม่สบายก็จะได้ส่งกลับบ้านจากตรงนี้ไปเลยค่ะอันนี้ก็นั่งรออยู่ไลล่าอยู่นะคะที่นี่นะคะนอกจากว่าจะเป็นซัมเมอร์แคมป์สำหรับเด็กๆแล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยค่ะอย่างเช่นมัมวีคเอนหรือว่าฟาเธอร์แอนด์ซันรีทรีทนะคะพอเช็คอินเสร็จนะคะเราเดินออกมาข้างนอกก็จะมีฟู้ดทรัคนะคะบริการเครื่องดื่มเย็นๆให้ค่ะเป็นไอซี่นะคะหรือว่าสเลปี้บาร์เรานี่เองค่ะค่ะแคมป์ที่น้องไลล่าลงนะคะเป็นแคมป์ Equestrian ก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆว่าแคมป์ของคนที่ชอบขี่ม้านะคะก็จะมีสอนขี่ม้าแล้วก็ยิงธนูแล้วก็ทำหลายอย่างนะคะ Say cheese Say cheese All right, let's goแล้วข้างหน้าเนี่ยก็เป็นแวกอนนะคะสำหรับแคมเปอร์เลยก็คือเป็นแคมป์ให้คนที่เขาสมัครลงอีควิสเตเรียนนะคะมาสมัครบังเบ็ดในนั้น Yeah there's like in each wagon there's four sets of bunk beds so and then we have one counselor andตอนนี้เราก็คุยกับคอนซัลเลอร์นะคะหรือว่าที่ปรึกษาของแคมป์นะคะซึ่งเขาจะอยู่กับเด็กๆนะคะในช่วงเวลา1อาทิตย์ที่อยู่ที่นี่ค่ะOh, look at the ride. That's a lot of fun. All right. Okay, we can go get your shirt. Let's see.เดี๋ยวไปดูข้างในแวร์ก้อนกันนะคะว่าเป็นยังไง That's so cool แวร์ก้อนในยูทแล้วก็เป็นบังเบดนะคะเป็นเตียง2ชั้นแล้วก็มีพัดลมให้ด้วยเป็นเต็นท์นะคะแบบว้าวโอเคเดินเข้ามาเราก็ตกใจนิดนึงนะคะเพราะคิดว่าสภาพเต็นท์ที่ลูกรออยู่น่าจะดีกว่านี้นะคะแต่ก็ต้องลองดูค่ะ1อาทิตย์น้องจะอยู่ได้ไหมนะคะลองดูค่ะอยู่ในแคมเปอร์นะคะ Oh what's up เดี๋ยวจะช่วยน้องไลล่าจัดของแป๊บนึง I don't know what to do I'm gonna wait for you like I think the bottom one will be cooler Lila the top one will be hot because it's next to the fan come feel itIt's gonna be much cooler, and they have the light all down here. You, it is even the top gonna be hot because the sun coming down from here. Fine, bottom. กำลังคอนวินส์น้องไลล่าอยู่ว่าจะเอาชั้นบนหรือชั้นล่างเพราะข้างในนี้ค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจัดของก่อนWhat?
นี่เลยข้างแคมเปอร์ของน้องไลล่านะคะก็จะมีอุปกรณ์ขี่ม้าให้ด้วยแล้วก็คิดว่าพอตื่นมาตอนเช้าเขาก็ต้องมาดูแลม้านะคะแล้วก็ฝึกขี่ม้าตั้งแต่เช้าเลยค่ะถึงได้ที่อยู่ใกล้ๆกับโรงม้าเลยนะคะเนี่ยแบบแจ๋วมากอะครูอะนะน้าม้าอยู่ตรงนี้Because I miss you. ส่งน้องไลล่าเสร็จแล้วก็มาหาอะไรทานกันต่อค่ะ Very hot inside. Not spicy, but hot. These. What are these called? French fries. Where's my onions? They might give you this one. You want this one? Wait, Liam might have it. Never mind. No, it's not. It's not mine. Okay, burger. Okay, burger. Good. It's okay. ไม่ใช่หมอกนะคะเป็นควันไฟป่าที่พัดลงมาจากแคนาดาค่ะปีอยู่ที่รัฐโอไฮโอนะคะก็ห่างจากแคนาดาประมาณ600กิโลเมตรนะคะแต่เราก็ยังได้รับอิทธิพลจากไฟป่าที่นี่ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เรามารับน้องไลล่ากลับจากแคมป์กันค่ะ I don't think she lost anything. Let's go in the gym.เดินมาข้างในนะคะก็เป็นช่วงพิธีปิดค่ะแล้วเขาก็มีการประกาศรางวัลนะคะว่าแต่ละกลุ่มแต่ละแคมป์เนี่ยได้รางวัลอะไรบ้างนะคะเท่าที่ไม่บีซ่านะคะคนที่มาทำงานที่แคมป์ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นนักเรียนชั้นม.ปลายที่เพิ่งจบการศึกษาค่ะแล้วต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะที่จะเป็นคอนซัลเลอร์หรือว่าที่ปรึกษาประจำแคมป์ได้ค่ะส่วนเด็กอายุที่ประมาณ 16-17 ปีก็ทำงานได้นะคะแต่จะทำงานในส่วนอื่นค่ะและตรงนี้นะคะเขาก็ได้รับรายได้พิเศษนะคะแล้วก็ได้รับประสบการณ์ด้วยค่ะในช่วงซัมเมอร์
ี้ก็รอรับน้องไลล่าจากแคมป์นะคะ Are you excited? She's coming home ลาล่า coming home ตื่นเต้นลาล่ากลับบ้านเป็นวิดีโอรีแคปของวีคนี้นะคะที่น้องไลล่าไปอยู่แคมป์ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่เขาทำกับเด็กๆที่ไปแคมป์ในอาทิตย์นี้นะคะเสร็จพิธีนะคะเราก็เดินออกไปรับไลล่าที่แคมป์กันค่ะฮัลโหลฮัลโหล Who's Dad? Dad a dolphin Oh wow Just wow Is it action? Yeah Do you have funHow is so much fun? Forgot about home. Really? I want to show you my horse now, but I have to. Okay. You like your horse? You want to go side? I have to check you out with yeah. your things. I don't know.น้องไลล่าชอบแคมป์นี้มากเลยค่ะเป็นแคมป์ที่ให้ประสบการณ์จริงๆนะคะแล้วก็ได้ใช้เวลากับเพื่อนๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้แม่บีขอฝากขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ That's your neighbor? You're like, is it...Okay. Yeah.